อายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ต้องอ่อนกี่วันแล้วครับอันนี้7วันจ้ะได้น้ำหนักถ้าถึงเวลาตัดจริงแล้วเนี่ยคือกระบังเนี่ยก็ประมาณกิโลนึงค่ะกิโลนึงควรทำไม่ควรทำอะไรนะไม่มาแล้วนะครับเป็นยังไงครับให้น้อยหน่อยซื้อขนมคุยมะพร้าวมันจริงเอาไม้สายแล้วเขาไม่เอาสายครับเชิญนะครับไม่ใช่
อันนี้ไม่ล้างถ้าจะเก็บไว้อะนะถ้าจะเก็บไว้ไม่กินวันนี้อะนะค่ะถ้ากินวันนี้ก็ล้างเลยถ้าไม่กินวันนี้อะยังไม่ต้องล้างเก็บใส่ถุงแล้วแช่ตู้เย็นไว้เก็บไว้ได้เป็น10วันค่ะนะคะผักที่ฟาร์มก็จะมี2แบบก็คือแบบแรกก็เป็นออร์แกนิกนะคะแบบที่2จะเป็นไฮโดรโปนิกออร์แกนิกตัวนี้ก็หมายความว่ามันจะปลูกดินนะคะแล้วก็ไฮโดรโปนิกคือปลูกน้ำนะคะทีนี้ตัวออร์แกนิกเนี่ยมันก็คือจะปลอดสารพิษ 100% เลยเนื่องจากว่าในขั้นตอนของการปลูกตั้งแต่ดินแล้วค่ะเราจะเลือกวัสดุที่เอามาปรุงเป็นดินน่ะชุดดินน่ะที่มันปลอดสารจริงๆเช่นปุ๋ยถ้าสมมติว่าปุ๋ยเนี่ยใช้ปุ๋ยขี้ข้างคาวใช่ไหมคะเราก็ต้องให้เป็นอินทรีย์ตั้งแต่ตัวนั้นเลยแล้วก็ในเรื่องของการปลูกก็จะไม่มียาฆ่าแมลงค่ะทีนี้ส่วนไฮโดรโปนิกก็ไม่มียาฆ่าแมลงเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าไฮโดรโปนิกอ่ะจะมีปุ๋ยที่เขาใช้อ่ะค่ะมันจะเป็นปุ๋ยน้ำที่มันสกัดมาก็คือเป็นเคมีแต่ว่าไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้สารเคมีในการฉีดพ่นแต่ว่ากินปุ๋ยทางน้ำที่เป็นเคมีค่ะประโยชน์ยังไงคนนิยมยังไงต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยนะคะก็คือจะมีประโยชน์ก็คือเขาเรียกต้นอ่อนทานตะวันนะคะประโยชน์ของเขาก็คือมันมีโอเมก้า3ซึ่งมันก็อยู่ในปลาทะเลน้ำลึกเหมือนกันดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปหาปลาทะเลน้ำลึกก็ได้หรืออย่างที่แบบที่พี่บอกคือมันจะมีเหมือนใบแตกกล้วยใช่ไหมคะคือมันมีคุณค่าทางอาหารเช่นเดียวกันแต่ว่าในราคาที่ถูกก็ทำกับซัมเมอร์ก็ได้ลดไขมันในหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลก็ได้อีกประการนึงสำคัญกับสำหรับผู้หญิงก็คือเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระทานตะวันคือเป็นพืชใหม่ที่ตอนแรกยังไม่ได้รับการนิยมมากมายในจังหวัดจันทบุรีแต่ว่าที่ชลบุรีเนี่ยก็ได้รับความนิยมเยอะละนี้ก็เลยคิดว่าในจันทบุรียังไม่มีอะไรก็เลยขึ้นขายเท่าไหร่ครับเอ้ยผมว่า200กรัม50บาททดลองทำแล้วผลการตอบรับตลาดด้วยการออกบูธออกทาง Facebook หรือว่าทางของการค้าที่เราจะมีอะไรไปตรงนี้ค่ะก็จะช่วยได้พอคนเขารู้จักปุ๊บอ่ะก็คนก็นิยมรับทานมากขึ้นเพราะว่ารสชาติของเขาค่อนข้างดีตลาดจะดีมากค่ะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่กล่าวคือคนทำน้อยค่ะดังนั้นคู่แข่งก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะทำเนี่ยถือว่าเป็นพืชทางเลือกที่เหมาะสมกับตอนนี้มากเลยเพราะราคาก็ราคาดีขั้นต่ำก็โลละ150แล้วอะค่ะคนหันมานิยมทานผักเพราะอะไรเพราะว่าตัวตลาดเนี่ยค่ะคนนิยมเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของความอินเทนในเรื่องของสุขภาพอะไรเกี่ยวเข้าไปค่ะก็คือตอนนี้คนหันมาที่จะรักสุขภาพมากขึ้นนะคะดังนั้นตัวเนี้ยมันมีคุณค่าทางอาหารมากแล้วก็เป็นพืชที่ปลอดสารพิษด้วยเป็นออร์แกนิก 100% นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ารับทานตัวเนี้ยนอกจากจะปลอดสารพิษแล้วยังได้คุณค่าทางอาหารสูงด้วยไม่ชอบอะไรที่มันยุ่งยากอะไรลอกใช่อันนี้มันก็ต้องเป็นแปะแบบนี้
ือกลุ่มรักสุขภาพนะเราก็ต้องใส่ใจสุขภาพและใส่ใจสินค้าของเขาของเราก่อนที่ไปถึงมือเขาเนี่ยให้ปลอดภัยอย่างจริงๆคือแบบเราสามารถกินได้เลยเหมือนแบบตอนเนี้ยเราก็กินได้ทันทีกินไหมคะก็ได้ลองดูก็กินได้ก็กินได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีสารผิดอะไรออกมาจากนั้นก็ได้ก็กินได้ทันทีไม่เป็นไรเพราะเราสามารถแบบกินให้ดูได้ว่าของเราไม่ได้มีสารผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าสะดวกในเมืองเราก็ให้ซื้อในเมืองเป็นถุงละThank you.